ซูบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ครับไทยแลนด์ไฟนอล2015เพื่อหาผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในช่วงกลางปีนี้โดยเป็นเกมที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฉลามชนชลบุรี FC รุ่นอายุไม่เกิน15ปีลงสนามพบกับทีม BG รุ่นอายุไม่เกิน15ปีโดยเกมนัดแรก BG แพ้ให้กับฉลามชนมา2-3ออกสตาร์ทเกมเพียงแค่12นาที BG ได้ประตูออกนำไปก่อนจากการยิงฟรีของนาเคมสมศรีก่อนที่นาทีที่33ชลบุรีจะตามตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงลูกจุดโทษของพิรพัฒน์ขมิ้นทองแต่ว่านาทีเดียวธนพลสุภพลก็หลุดเดียวเปิดให้กับอารยะแมนด้วงยิงให้ BG นำชลบุรีอีกครั้งเป็น 1-2 ในครึ่งเวลาแรกกลับเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังชลบุรีตามตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงของพิรพัฒน์ขมิ้นทองคนเดิมทำให้จบเกมบางกราดินซีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีบุกมาเสมอกับฉลามชนชลบุรี FC รุ่นอายุไม่เกิน15ปี2-2ทำให้ BG จูเนียร์พลาดให้กับฉลามชนจูเนียร์ด้วยสกอร์รวม2-4ทำให้พลาดเป็นตัวแทนประเทศไทยผ่านเข้าไปเล่นศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแมนเชสเตอร์พรีเมียร์ครับ2015รอบชิงแชมป์อาเซียนอย่างน่าเสียดาย